ื่องของการช่วยเหลือเกษตรกรนะคะก็หลายฝ่ายยังมองว่าไม่ชัดเพราะภาคฐานเสียงไว้เรื่องของประกันรายได้ตรงนี้เนี่ยท่านจะชี้แจงยังไงให้เกิดความเข้าใจนะคะความจริงก็ได้บรรจุไว้ในนโยบายรัฐบาลทั้ง3ข้อที่พรรคเห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญและก็เป็นเงื่อนไขในการร่วมรัฐบาลตั้งแต่ต้นครบถ้วนอยู่แล้วนะครับทั้งเรื่องประกันรายได้เกษตรกรก็บรรจุอยู่ในนั้นแล้วแล้วก็เรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญรวมทั้งในเรื่องของการบริหารราชการแผ่นดินด้วยความซื่อสัตย์สุจริตซึ่งทั้งหมดเนี่ยบรรจุอยู่ในนโยบายเร่งด่วนทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นก็ถือว่าครบถ้วนนะครับแล้วก็ถ้าหากว่ามีข้อสงสัยตรงไหนที่ต้องการให้ขยายความเพิ่มเติมถ้าเกี่ยวพันในส่วนของผมหรือพันมาในส่วนของพรรคก็พรรคก็ยินดีที่จะอธิบายแล้วก็ให้รายละเอียดเพิ่มเติมแม่ค่ะในเรื่องที่ประชุมวันนี้ในเรื่องกทม.กับกสป.นี่ในเรื่องการหาตัวผู้สมัครผู้ว่ากทม.ตอนนี้มีความชัดเจนยังคะว่าพรรคประชาธิปัตย์ส่งคนในหรือคนนอกก็มันก็มีกระแสว่าอยากให้คุณพิเศษลงเผื่อจะกอบกู้ในส่วนของกทม.ในเรื่องของตัวบุคคลผมมอบหมายท่านรองงงานะครับแล้วก็คณะทำงานได้ไปเตรียมการตอนนี้ยังไม่มีข้อสรุปเพราะว่าการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ยังไม่ได้มีข้อกำหนดในเรื่องเงื่อนเวลาที่ชัดเจนว่าจะมีเมื่อไหร่นะครับเพราะนั้นช่วงนี้ก็เป็นช่วงเรียกเวลาที่ก็มอบรองกรุงเทพไปหาผู้ที่คิดว่าน่าจะดีที่สุดที่จะเป็นตัวแทนของพรรคผมขออนุญาตที่จะไม่เรียนเรื่องตัวบุคคลว่าเป็นใครหรืออย่างไรบ้างใครเหมาะกับใครหรือไม่เหมาะนะครับแต่ว่าโดยหลักเนี่ยมอบไปแล้วจะต้องเมื่อถึงเวลาก็จะได้คุยกันยังไงก็ส่งยังไงก็ไม่ดีให้ท่านใดพรรคหนึ่งตามที่เป็นข่าวใช่ไหมครับหลักการเบื้องต้นก็พรรคก็ส่งเกือบทุกครั้งนะครับครั้งนี้ก็คงจะเมื่อได้หารือกันแล้วเนี่ยผมคิดว่าข้อสรุปทั้งหมดก็คงออกมาในแนวที่จะส่งนะครับเพราะว่ากรุงเทพมหานครก็ถือว่าเป็นพื้นที่สำคัญสำหรับพรรคประชาธิปไตยนานไหมคะก่อนจะได้ข้อสรุปว่ามันมีการคาดกันว่าการเลือกตั้งมันน่าจะเกิดขึ้นในช่วงพฤศจิกายนธันวาก็เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมก็จะเรียนให้ทราบแต่ว่าตัวบุคคลก็มีอยู่นะครับหลายท่านแต่ว่าขออนุญาตที่จะไม่เรียนว่าเป็นใครคือพูดง่ายๆว่ามีตัวแล้วใช่ไหมครับพี่ส่งแน่นอนมีตัวเปิดฟ้าแล้วฟ้าสบายใช่ไหมมีการเตรียมยังไงบ้างครับเตรียมคนหรือว่าเตรียมอะไรสำหรับสิ่งที่เราจะไปก็เตรียมการทำหน้าที่ในสภาซึ่งเป็นเรื่องปกตินะครับที่เมื่อมีรัฐบาลชุดใหม่ที่มาจากการเลือกตั้งในรัฐมนูลก็กำหนดว่าจะต้องแถลงนโยบายต่อรัฐสภาซึ่งสมาชิกรัฐสภาทั้งสภาผู้แทนและก็วุฒิสมาชิกเนี่ยก็จะต้องทำหน้าที่ในการอภิปรายได้ประชาธิปัตย์ก็ได้เวลามาประมาณ60นาทีซึ่งก็มีผู้แจ้งความจำนวนเนี่ยเกินกว่าจำนวนนี้อยู่แล้วแต่ว่าก็คงใช้เวลาได้เท่านี้นะครับก็คงมีผู้ที่จะทำหน้าที่ได้คงสักประมาณ10ท่านก็กลั่นกรองกันจนตัดทอนกันไปหลายท่านแล้วนะครับแล้วก็คงมีประมาณนี้สุดท้ายนะครับซึ่งแนวทางการอภิปรายก็จะเป็นเรื่องที่จะให้ความเห็นในเรื่องนโยบายสำคัญสำคัญแล้วก็นโยบายไหนที่เกี่ยวข้องกับในส่วนของแนวทางของพรรคก็จะช่วยอภิปรายสนับสนุนรวมทั้งจะช่วยชี้แจงทำความเข้าใจบางส่วนด้วยนะครับถ้าจำเป็นแนวทางก็จะเป็นเรื่องการอภิปรายแบบสร้างสรรค์เป็นหลักยาวนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ได้คุยกันตรงนี้มีส่วนของฝ่ายค้านเองเขาแบ่งเป็น4กลุ่มรัฐมนตรีโดยเฉพาะรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีที่เรื่องเป้าใหญ่ที่เรื่องคดีทั้งเก่าแล้วก็เรื่องรุ่นสูงอย่างในส่วนของรัฐมนตรีพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยก็เป็นรัฐมนตรีที่มีคดีทั้งเก่าตรงนี้จะต้องมีการซักซ้อมหรือว่าเตรียมพร้อมยังไงรับมือยังไงบ้างอันนั้นก็เป็นหน้าที่ของแต่ละท่านนะครับถ้าท่านถูกพาดพิงก็สามารถที่จะใช้สิทธิ์ในการที่จะชี้แจงความเข้าใจได้อยู่แล้วตรงนี้ในส่วนของ3ปอยก็เป็นเป้าแล้วก็ก็ถือว่าเป็นแกนนำรัฐบาลในส่วนนี้พรรคประชาธิปัตย์จะช่วยอภิปรายสนับสนุนไหมครับเพราะว่าที่ผ่านมาในเรื่องการอภิปรายเนี่ยพรรคประชาธิปัตย์ก็ถือว่าเป็นมือหนึ่งในสภาความจริงถ้าเกี่ยวพันกับเรื่องเฉพาะตัวเนี่ย
ก็คงเป็นหน้าที่ของท่านนั้นที่จะที่แจงถึงความเข้าใจแม้แต่ในส่วนหน้าที่ของพรรคเองก็ตามนะครับอันนี้ก็เป็นหลักอยู่แล้วเพราะว่าไม่มีใครมีข้อมูลหรือว่ารู้ดีเท่าเจ้าตัวเองว่าข้อเท็จจริงเป็นยังไง